น่ารักขึ้นน่ารักเลี้ยงง่ายอะไรเงี้ยครับเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเฮ้ยพี่โดมาเล่นเลยหรออะไรเงี้ยแล้วก็แบบกลัวกังวลกังวลทำอะไรอ่ะอึหรออึไม่ถือว่าอ่ะสมมติเราห้องน้ำห้องน้ำไม่ไหลใช่ไหมก็อาจจะลองหาวิธีครับซ่อมเองก่อนก็แบบเราต้องตรวจสอบตรงไหนถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของพวกเรา Make a Wish ภารกิจในเทวดาอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ที่ช่องของ TH Headline นะครับผมไว้เจอกันครับบ๊ายบาย สวัสดีครับสวัสดีฮะชื่อยูโดทันทัศน์ทารินทุดมนะครับผมก็เล่นใน Make a Wish ภารกิจในเทวดาเล่นเป็นคุณหมอภาคภูมิฮะเป็นแพทย์อายุรกรรมฮะสวัสดีครับรุ่งนภัทรสิริพงธรนะครับผมก็จากซีรีส์ Make a Wish ภารกิจในเทวดานะครับในเรื่องรับบทเป็นเทวดากริตครับก็เป็นเทวดาที่ประทานพรให้กับมนุษย์มาแล้ว300ปีครับอุ้ยหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาในของฟุ๊กนี่คือทำงานแทบจะทุกวันเลยอ่ะขยันไม่ขยันหรอกมันหนักช่วงนี้แหละ ช่วงที่ผ่านมาคือมันแบบไม่ได้หนักขนาดนี้ไงแต่ช่วงที่ผ่านแต่ช่วงนี้มันคือมันแบบซีรีส์ก็เร่งจะปิดกล้องด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีเวลาทุกอย่างเวลามันจะเร่งปิดเนี่ยมันจะมาตลอดมันจะมาตลอดแล้วพอหลังจากปิดเบรคปุ๊บเนี่ยก็จะว่าวางยาเหมือนพี่ตอนนี้หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือ7วันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเป็นพิธีกรไปแล้ว5วันนะเฮ้ยนี่คุณเป็นนักแสดงหรือคุณเป็นพิธีกรนั่นน่ะสิผมก็งงอยู่เหมือนกันตอนนี้คือทางช่อง3มันเริ่มเหมือนเริ่มแบบปั้นพิธีกรใหม่อะไรเงี้ยฟิลไนเขาก็เลยเหมือนว่าเขาเลยปั้นพี่เหรอเขาไม่มีใครเลยพี่ก็ทำก็คือเรื่องนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่มันมีความแบบเป็นซิกเซนต์มีความแบบว่าคือคุณหมอภาคภูมิเนี่ยเป็นคุณหมอที่มีสัมผัสพิเศษคือเห็นผีเห็นสิ่งลี้ลับมาตั้งแต่เด็กแล้วเราตอนเด็กๆเราเล่นเราก็ไม่รู้หรอกว่าอันไหนเป็นคนอันไหนเป็นผีคือแบบพ่อแม่เราก็คิดว่าแบบเราแบบเป็นคนเหมือนแบบจิตไม่ปกติหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยพาไปหาหมอจิตวิทยาอะไรเงี้ยจนจริงๆคือสุดท้ายพอมันโตขึ้นมามันก็รู้ตัวเองว่าคือเราอ่ะเป็นคนที่เห็นผีแล้วการเห็นผีเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการทำงานของตอนที่เราเป็นหมอเวลามันแบบอยู่ในช่วงที่มันแบบชี้เป็นชี้ตายการตัดสินใจหลายๆอย่างอะไรเงี้ยการที่แบบเราเห็นผีหรือเห็นวิญญาณของคนไข้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มีอาจจะมีการไขว้เขวอะไรได้แล้วเราก็ไม่ได้อยากที่จะเห็นผีอีกแล้วเราจึงตัดสินใจแต่ก่อนหน้านี้คือเราก็ทำทุกวิถีทางที่จะทำให้เราเลิกเห็นผีเราแต่ว่ามันไม่หายสักทีจนมันมีเรื่องที่แบบว่าเราก็เหมือนเราไปตามหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะขอพรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเจอเขามาขอให้แบบเลิกเห็นผีแต่ว่าเราก็เห็นเทวดาด้วยแล้วเขาก็โผล่มาคือในเรื่องฟุกเป็นเทวดาที่ให้พรมนุษย์อะไรเงี้ยเพราะว่าการให้พรมนุษย์แล้วเราจะได้แต้มบุญเทวดาเนี่ยอยู่ได้ด้วยแต้มบุญถ้าเกิดว่าแต้มบุญหมดเนี่ยเทวดาก็จะสลายหายไปแล้วซึ่งตัวเทวดากรีกที่ฟุกรับเล่นเนี่ยก็ในเรื่องจะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นคนที่แบบไม่ค่อยสนใจโลกเทวดาเท่าไหร่อยากมาอยู่โลกมนุษย์สนใจโลกมนุษย์สนใจแฟชั่นชอบท่องเที่ยวชอบดูวิถีชีวิตของมนุษย์อะไรเงี้ยแล้วก็การที่มาช่วยหมอภาคภูมิทำภารกิจเลือกเห็นผีเนี่ยมันคือการได้แต้มบุญสูงแต้มบุญสูงแล้วได้ลองมาอยู่ในร่างมนุษย์ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างน่าสนใจจริงๆอ่ะเขาควรจะขึ้นไปเป็นแบบเป็นเทวดาบริหารเป็นหัวหน้าเทวดาแล้วแต่เขาไม่ขึ้นเพราะเขาชอบที่จะอยู่ในโลกมนุษย์อะไรเงี้ยครับผมมาเชื่อไม่เคยเห็นแต่รู้สึกครับเคยได้ยินไม่ให้เล่าจริงเหรอขออนุญาตนะครับต่อเราฟังก็คือในเด็กเนี่ยที่บ้านที่ต่างจังหวัดเป็นคนพิจิตรบ้านที่ต่างจังหวัดเราเป็นบ้านสวนก็จะมีแบบว่าหลังห้องนอนจะเป็นแบบต้นไม้เยอะเหนียวไหมแล้วจะมีต้นไม้แบบต้นนึงที่แบบเป็นต้นเขาเรียกต้นมะไฟซึ่งมันแบบว่ามันก็ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้าเนี่ยเขาเคยบอกว่าเขาเคยอาบน้ำเสร็จแล้วออกมาเคยเห็นว่ามีผู้หญิงใส่ชุดไทยอยู่ตรงหน้าต่างห้องนอนผมแต่ว่ามีอยู่คืนนึงที่ผมมานอนแล้วผมก็รู้สึกว่าผมตื่นมาประมาณ 4:00 ไม่ได้ฝันด้วยรู้สึกตัวแล้วมีคนเคาะกระจกหน้าต่างบอกว่าเอ๊ะทำอะไรเขาพูดอย่างนี้เลยคือแล้วคือผมก็ไม่กล้าเว้ยผมอ่ะไม่กล้าที่จะมองขึ้นไปเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติแหละแล้วเคาะก๊อกๆๆน้าหรือเปล่าน้านอนอยู่ข้างๆทำไมบ้านคนอื่นเ
เคาะจากกระจกข้างนอกเลยนะชั้น2มันไม่มีระเบียงชั้น2ไม่มีระเบียงนั่นแหละก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นอะไรที่ใกล้เคียงสุดแล้วกับที่รู้สึกนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าฟูไม่เคยเจอแต่เชื่อนะครับเชื่อเรื่องผีเรื่องเทวดาก็เรามูเยอะก็มูบ้าง บ้างตอนแรกก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเราเคยเห็นเขามาก่อนในทีวีอยู่แล้วเขาแม่เปิดดูแม่เปิดดู ก็จะเล่นแบบอุละครช่องตอนเย็นอะไรเงี้ยคือเราจะเห็นเขามาก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยพี่ยูโดมาเล่นเลยหรออะไรเงี้ยแล้วก็แบบกลัวกังวลว่าแบบเขาจะเป็นยังไงว่าเขาจะแบบเขาจะแบบเป็นคนเคร่งคลึมๆไหมอะไรเงี้ยจะเข้ากันยากไหมทำงานยากไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้มาทำงานจริงๆอ่ะเขาเป็นคนที่แบบเข้ากับคนง่ายเฮฮาแล้วเป็นคนตลกกว่าที่เราคิดแล้วเรื่องนี้มันเป็นคอมเมดี้ด้วยการที่เขาเป็นคนตลกอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยทำงานง่ายคือผมเนี่ยตอนที่ได้รับเลือกให้มาเป็นนักแสดงนำในเรื่องเนี้ยก็คือรู้ว่าเล่นกับน้องฟลุ๊กเนี่ยคือด้วยความที่ เราไม่ใช่เป็นนักแสดงสายวายตั้งแต่แรกคือเราก็จะไม่ได้อยู่ในวงการนี้ขนาดนั้นเราจะไม่ค่อยรู้จักใครเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอรู้ว่าพอเข้าไปเสิร์ชดูใน IG ไปดูว่าเขามีผลงานอะไรมาบ้างดูว่าเขาแบบเล่นเป็นยังไงเนี่ยเราสึกว่าเฮ้ยน้องเขาน่ารักน้องเขาแบบน่าทะนุถนอมดูดิน่าทะนุถนอมอะไรยิ้มทีก็น่ารักอะไรเงี้ยครับแต่พอมาเจอตัวจริงก็รู้สึกว่าตอนที่เราเวิร์กช็อปวันแรกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าตอนนั้นเหมือนเราสองคนยังก็เพิ่งเจอกันครั้งแรกเนาะมันจะมีความแบบเขาเรียกอะไรนะตอนนั้นยังเรียบร้อยอยู่ยังต่างคนยังเก็บอาการเก็บเขาเรียกว่าเก็บอาการเก็บตัวจริงของเราไว้ข้างในยังซ่อนตัวตนซ่อนอยู่อะไรเงี้ยแต่พอเปิดกล้องเพิ่มหลังจากถ่ายไพลอตแล้วก็เริ่มเปิดกล้องอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบเหมือนตัวตนมันก็ชัดเจนมากขึ้นในทั้งสองคนน่ารักขึ้นน่ารักเลี้ยงง่ายอะไรเงี้ยครับเลี้ยงง่ายขึ้นน้องๆแบบว่าสนุกอยู่ด้วยแล้วสนุกเอนจอยทั้งคู่เนาะคือด้วยความที่คาแรคเตอร์มีความคล้ายๆกันคนขี้เล่นเป็นคนแบบว่าเฟรนลี่คุยได้อะไรเงี้ยครับง่ายๆมันก็เลยแบบเหมือนจูนกันติดเร็วอะไรเงี้ยครับเขาเครียดมากเลยนะโอ้เครียดมากเอาจริงๆแล้วผมเครียดมากเลยคือแบบตอนที่ผมอ่านบทอะพอตอนอ่านพาร์ทที่เป็นพาร์ทแบบทางการแพทย์อะคำศัพท์วิธีการพูดวิธีการทำตอนเวิร์กช็อปทางการแพทย์เนี่ยก็จะมีหมอแซมกับหมอปังที่ลงมาทำเวิร์กช็อปให้1วันเต็มๆตั้งแต่แบบตอนนั้น10โมงถึงประมาณ4โมงป่ะ6โมง5 6โมงเย็นคือวันนั้นคือเราเรียนตั้งแต่ทฤษฎีจนถึงการภาคปฏิบัติแล้วก็จำลองเล่นซีนการแพทย์จริงๆเลยอะไรเงี้ยทั้งวันผมรู้สึกว่าวันนั้นน่ะเป็นวันที่ผมเหนื่อยที่สุดสำหรับการทำงานในกองของเรื่องนี้แต่ของเราเป็นพาร์ทตลกจริงนะแต่ว่ามันก็เครียดนะเหมือนกับเราก็ยังแบบเก่งๆอยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะคอยมาแบบอย่างที่อยู่เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเล่นเป็นตัวเองซีอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยแบบคือน้องเขามีความกังวลเรื่องที่ว่าเขาจะเล่นคอมเมดี้ไม่ได้เขากลัวว่าพอเขาเล่นมุกอะไรไปแล้วแบบคนดูคนจะไม่ขำคนจะไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ย เริ่มจากพี่เนกี้ก่อนเลย พี่เนกี้อ่ะครับพี่เนกี้เขาเป็นฝาแฝดผมใช่ป่ะฝาแฝดรุ่นพี่ผมหน้าเหมือนมากถูกป่ะใช่ป่ะจริงๆผมมั่นใจเลยว่าตอนที่ซีรีส์ออนจะต้องมีคนงงมีคนแบบเอ๊ะใครวะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันมากแต่ว่าพี่เนกี้เขาจะใส่ชุดเทวดาตลอดอาจจะเป็นจุดสนใจอะไรมากกว่าอะไรครับโอ้โหเยอะโอ้โหเยอะคือตอนแรกเรามองว่าคือพี่เนกี้เนี่ยเรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนแบบอบอุ่นสุขุมใช่เขาสุภาพใช่ไหมแต่กวนแบบเงียบแบบกวนแบบไม่ค่อยตื่นตูมเป็นคนกวนแบบไม่อยากให้คนอื่นรู้อะไม่คนขี้แกล้งคุณรู้ว่าผมคิดว่าผมจะโดนแกล้งสุดในกองปะในกองผมโดนแกล้งสุดในกองทั้งตั้งแต่พูดจากพูดกับพูดช่วยน้องพูดพี่ในกี้แกล้งผมเลยจริงจริงมันก็มีแหละแต่คือเขาแบบเหมือนรักหลอกจริงรักหลอกจริงหยอกเล่นอะไรเงี้ยฟิลนั้นน่ะคือมันเป็นซีนที่ถ่ายกันสามคนยืนฝั่งเดียวพี่ในกี้แล้วเป็นซีนดราม่าเลยแล้วพอตอน5-4-3-2เนี่ยแล้วเราแบบเริ่มแอคชั่นพี่ในกี้เขาจะมีเหมือนบทพูดอะไรกับนี่ก่อนแล้วสักพักหนึ่งอ่ะเขาอ่ะจะต้องเดินออกผ่านผมผ่านลังผมไป
ลองคุณลองคิดเดาดิว่าเขาทำอะไรผมจับจับก้นเกี่ยวก้นแล้วก็เดินออกไปหน้าตาเฉยจิ้นนะคือมันไม่ได้อ่ะคือมันสะดุ้งแล้วอ่ะนึกออกปะมันแบบปุ๊บก่อนเองเขาไม่ผิดคือไม่คือคุณได้ความที่คุณได้ความที่เราอ่ะไม่ได้คิดว่าเขาจะแกล้งเราเออนึกออกปะเราไม่คิดคือเรามันเป็นซีนดราม่าเราไม่คิดว่าคนอย่างเขาอ่ะจะมาแกล้งรุ่นน้องตัวเองในซีนที่มันเป็นซีนดราม่าแล้วคือผมก็โดนสุดท้ายโดนอะไรโดนพุ่งกลับด่าว่าทำไมยังหัวเราะไม่หยุดก็ถูกแล้วไงแต่คือไม่มีใครรู้ไงว่าผมโดนแกล้งจนผมต้องมาแบบมาพูดกับคนอื่นว่าผมโดนแกล้งนะอะไรเงี้ยเออแล้วพอผมจะแกล้งเขาคืนอ่ะผมก็หลุดขำเองคิดว่าตัวเองเป็นคนน่ารักไหมทำท่าน่ารักใส่กล้องหน่อยคิดว่าตัวเองเป็นคนน่ารักครับคิดว่าส่วนไหนของตัวเองมีเสน่ห์ที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นรอยยิ้มครับเพราะว่าเป็นคนชอบยิ้มเสียเงินกับอะไรมากที่สุด ถ้าถามว่ามากสุดก็น่าจะเป็นของกินครับกี่ล้านแล้วนะ ของกินนะซีรีส์ที่ชอบดูมากที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นเรื่อง Under Queen Umbrella ครับผมใต้ร่มราชินีสนุกมากครับเพลงที่ฟังล่าสุดเป็นเพลงประกอบหนังญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง The Last 10 Year อะไรสักอย่างนั่นแหละได้ไหมอ่ะได้เนี่ยได้ไม่เป็นเพลงญี่ปุ่นจำชื่อเพลงไม่ได้จำชื่อเพลงไม่ได้ก็ไม่ได้คะแนนปะเออให้เหอะขอร้องได้เลยจะทำยังไงถ้าเข้าน้ำห้องน้ำแล้วน้ำไม่ไหลไม่ถือว่าต้องทำกิจอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเออหมายถึงว่าสมมติเราห้องน้ำไม่ไหลใช่ไหมก็อาจจะลองหาวิธีครับซ่อมเองก่อนก็แบบเราต้องตรวจสอบดูไงบางทีก๊อกน้ำมันปิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงก็หาคนมาช่วยหัวเอาต่อไปเร็วเปรียบตัวเองเป็นสีอะไรสีฟ้าครับถ้าหลงป่าจะทำยังไงอะไรทำอะไรดีอ่ะก็หาทางออกจากป่าแต่ว่าจะหายังไงก็คือเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอทางออกครับคำแรกที่นึกขึ้นได้อะไรวะคำแรกที่นึกขึ้นได้ขึ้นต้นในของนกฮูกฮะฮูกเหรอฮูกถ้าไปเดทกับคนตรงหน้าจะพาไปที่ไหนตรงหน้ากับพี่กับทั้งกองอยากพาไปเดทร้านโอมากาเซใครเลี้ยงใครจ่ายคุณพาผมไปเด็กคุณต้องใช้กินข้าวกับอะไรกินข้าวกับสปาเกตตี้เสียเงินกับอะไรมากที่สุดของกินครับเท่าไหร่ครับไม่บอกซีรีส์ที่ชอบดูมากที่สุดตอนนี้Stranger Things ครับเฮ้ยคุณอ่ะเปิดมาคล้ายกันเลยอ่ะเพลงที่ปังล่าสุดสลักจิตครับอุ๊ยเร็วๆดิมันคล้ายๆกันนะจะทำไงนะครับห้องน้ำแล้วน้ำไม่ไหลถ้าปวดอึก เอาถุงเท้ามาเช็ดละกันแล้วกดยังไงอ่ะก็น้ำมันไม่ไหลอ่ะไม่แล้วน้ำในชักโครกอ่ะเออก็ไปเถอะโอ้ยเกือบตัวเองเป็นสีอะไรสีฟ้าครับรอคำตอบอ่ะไม่เป็นสีเทาเดี๋ยวผมเป็นคนเทาเราเนี่ยดึงอาหารที่ชอบทานชาบูครับผมครับเดี๋ยวจะคนเปิดเองคิดว่าตัวเองเป็นคนน่ารักไหมทำท่าน่ารักใส่กล้องน่ารักครับแค่นี้เหรอสามท่าอ้าวหน้าอะไรเล่าคิดว่าส่วนไหนของตัวเองมีเสน่ห์ที่สุดรอยยิ้มครับผมโอ้โหเร็วดีให้เปิดเองถ้าความจำเสื่อมทำยังไงทำยังไงก็ไม่ทำยังไงครับไม่ต้องทำเขาบอกให้ทำก็ไม่ทำอะไรเพื่อจำเสื่อมทำอะไรไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำอะไรไงไปหาหมอไงให้มีคนพาไปไงเราไม่ต้องทำอะไรถ้าเหลือเวลา1 วันบนโลกจะทำยังไงถ้าตอบว่าไม่ทำอะไรก็คงไปกินอะไรที่มันแพงที่สุดในโลกใบนี้ฮะคืออะไรกันไม่รู้ไงต้องหาไงสถานที่โปรดที่บ้านครับ3 สิ่งต้องพกติดตัวโทรศัพท์ลิฟต์มันกุญแจรถครับอะไรอีกล่ะเปิดให้
อยากพูดได้หลายภาษาเลยอยากพูดกับสัตว์รู้เรื่องอยากพูดได้หลายภาษาเพราะว่าอะไรครับทำไมล่ะทำไมต้องหนูเราหมดแล้วค่ะให้เดาเขาได้13ข้อมันเขาจะได้11เท่ากันเลยผมว่าได้เยอะ11จริงเหรอ13ป่ะโอ้โหคุณน่ะมัวแต่ไปเสียเวลากับอะไรรู้ป่ะกับการเข้าห้องน้ำนานอ่ะเข้าห้องน้ำอ่ะฝากคุณหมอภาคภูมิแล้วก็เทวดากริชไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนเลยนะฮะรองว่าซีรีส์ Make a Wish ภารกิจในเทวดาเนี่ยจะทำให้ทุกคนมีแต่รอยยิ้มนะฮะแล้วก็มีน้ำตานะฮะแต่ไม่ใช่มาจากความเศร้านะฮะมาจากความขำความหัวเราะความสุขอะไรอย่างนะครับผมเพราะว่าซีรีส์คอมเมดี้แบบธรรมชาติไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรคือมันมาจากอินเนอร์แล้วก็ความเป็นธรรมชาติของเราสองคนนะฮะยังไงก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ไปด้วยนะฮะรับรองสนุกแน่นอนครับครับก็ขอฝากซีรีส์นะครับ Make a Wish ภารกิจในเทวดานะครับผมก็เป็นซีรีส์เรียกได้ว่าครบรสกลมกล่อมมากๆครับเพราะมีทั้งแนวคอมเมดี้แนวดราม่าเมดิคอลซัสเพนส์แล้วก็อื่นเรียกได้ว่าแบบครบรสครบรสอร่อยแน่นอนก็สามารถติดตามช่องทางในไทยได้ทางนี้ครับครับผมนะฮะติดตามยูโดได้ทาง IG Twitter แล้วก็ TikTok ฮะชื่อ judo underscore ทันทัศน์นะครับผมส่วน YouTube เนี่ยก็น่าจะมาช่วงปีหน้านะครับไงก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับผมก็สามารถติดตามฟลุ๊กได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Instagram Twitter TikTok Facebook นะครับก็ฟลุ๊กณัฐทัศน์ได้เลยครับรวมถึง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ฝากร้านกาแฟด้วยครับอันนี้แกล้งบ่อยชอบขี้แกล้งชอบพูดแซวชอบแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเรียกผมเป็นลุงมั่งเรียกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอยู่เขาบอกอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ที่ช่อง TH Headline นะครับเอามาอีกรอบเลยดีกว่า คุณก็ยาตอนแรกผมก็หาไม่เจอขออีกที